สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งกับ English with พี่ภูและช่วง Let's Sing and Study วันนี้เรามากับเพลงของซาชาสโลนในเพลง Is It Just Me เป็นแค่ฉันหรือเปล่าขึ้นต้นมาก็ใช่เลยว่าเป็นแค่ฉันหรือเปล่า Is It Just Me I hate holding babies and people trying to save me I hate holding babiesฉันเนี่ยเกลียดการอุ้มเด็กอุ้มลูกคือไม่อยากตั้งท้องมีลูกแล้วก็ต้องมาอุ้มไปอุ้มมาอย่างเงี้ยเนาะ and people trying to save me และเกลียดและไม่ชอบที่ผู้คนจะต้องมาคอยประคบประงมปกอุ้มปกป้องคุ้มครองตัวฉันอย่างเงี้ยไม่ชอบ Think religion is a business where you pay for God's forgiveness Think religion is a business where you pay for God's forgiveness thinkก็ย่อมาจาก I think ฉันคิดว่าศาสนาเป็นเรื่องของธุรกิจ where you pay for ซึ่งเป็นที่ที่คุณต้องจ่ายตังค์นะเสียตังค์นะคำว่า pay for ตรงนี้อาจจะไม่ได้แปลว่าเสียตังค์อย่างเดียวอาจจะหมายถึงอะไรอีกอาจจะหมายถึงการทุ่มเทเสียสละต้องทำเพื่อมันต้อง pay for อะไร for God's forgiveness ต้องมาเสียตังค์จ่ายตังค์ต้องทุ่มเทเพื่อจะได้รับการอภัยจากพระผู้เป็นเจ้าForgiveness ก็คือการให้อภัย Modern art is boring Politicians are annoying Modern art is boring Politicians are annoying ประโยคนี้คือได้ใจโอ้แต่ละบอกว่าจะได้บอกว่าศิลปะแบบยุคใหม่สมัยใหม่เป็นอะไรที่น่าเบื่อนักการเมืองเนี่ยเป็นอะไรที่น่ารำคาญนะ Annoying ก็คือน่ารำคาญ I don't think love lasts foreverI don't think love lasts forever. ฉันไม่คิดว่าความรักมันจะ last forever. มันจะยั่งยืนอยู่นานได้ตลอดไปตลอดกาล And old music was better. และเพลงเก่าก็ดีกว่าเพลงใหม่สมัยนี้ซะอีก Am I just high? ฉันแค่เมาหายไม่ได้แปลว่าสูงจะไม่ได้แปลว่าลอยขึ้นไปสูงยืดขึ้นไปอย่างปัจจัยนะแปลว่าเมาจะหมายถึงเมายาก็ได้หรือจะเมาเหล้าอีกก็ได้หมดเลยOr am I kinda right หรือฉันก็มีส่วนถูกอยู่บ้าง kinda ก็คือค่อนข้างจะหรือออกจาก right ตรงนี้แปลว่าพูดถูกหรือว่าฉันก็พูดถูกอยู่เหมือนกันIs it just me, or does anybody? Is it just me, or does anybody? Is it just me? มันเป็นแค่ฉันหรือเปล่าหรือ does anybody? หรือใครๆเขาก็เป็นกัน Feel the way that I feel. Feel the way that I feel. รู้สึกในแบบที่ฉันรู้สึก Feel the way. The way ก็คือแบบหรือหนทางหรือวิธี That ที่I feel ฉันรู้สึก They're just not being real They're just not being real พวกมันดูแบบไม่จริงดูมันปลอมๆดูมันเฟคอย่างเงี้ยนะพวกมันคืออะไรพวกมันก็ย้อนกลับไปเมื่อกี้มันถึงนักการเมือง Modern Art ศาสนาผู้คนเนาะ Tell me is it just me Is it just me มันเป็นแค่ฉันหรือเปล่า Or is anybody thinking all the same shitOr is anybody thinking all the same shit? หรือใครๆเขาก็คิดเหมือนกับฉัน The same shit ที่จริงก็จะเป็นคำว่า the same thing นั่นแหละแต่เขาก็ใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยก็ใส่เป็น shit ก็สื่อถึงอารมณ์ของความหยาบคายเข้าไปอีกอาจจะสื่อได้ว่าหรือใครๆเขาก็คิดเช่นแบบกูนี่แหละ They're just not saying it Or is it just me? They're just not saying itOr is it just me? พวกเขาแค่ไม่พูดกันเฉยหรือเป็นแค่ฉันวัดที่พูด Weddings are outdated The show friends was overrated Weddings are outdated การแต่งงานเป็นเรื่องที่ outdated outdated ก็คือตกยุคตกสมัยล้าหลังโบราณกร่ำครึ The show friends was overratedThe show ก็หมายถึง the TV show ก็คือรายการโทรทัศน์ซีรีส์เรื่อง Friends was overrated over ก็คือเกินไป
rated ก็คือให้คะแนนเนาะ overrated จึงหมายถึงการให้คะแนนเยอะเกินไปอวยกันเยอะไปที่จริงมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นI think rich kids have it easy. Have it easy เป็นสำนวนที่แปลว่าอยู่ในสภาวะสถานะที่สะดวกสบายไม่ต้องดิ้นรนขวนขวายอะไรมากมาย And PDA is creepy. PDA ก็ย่อมาจาก Personal Digital Assistant คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วพกพาได้ซึ่งทุกวันนี้ก็จะหมายถึงสมาร์ทโฟน Creepy ก็แปลได้หลายแบบก็จะหมายถึงหน้าขนลุกหน้ากลัวหน้าสยดสยองหน้าขยักขยแยง The internet's obnoxious people my age make me nauseous The internet's obnoxious Obnoxious ก็คือรุนแรงนะร้ายแรงเยินเลวร้ายเนาะเละตุ้มเป๊ะแบบสุดๆทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่เละตุ้มเป๊ะนะเป็นอะไรที่โหดร้ายรุนแรงสุดๆ People my age make meNauseous ผู้คนวัยเท่าฉันอายุเท่าฉันเนี่ย make me nauseous ทำให้ฉันเบื่อหน่ายน่ารำคาญจะอ้วกเอาเห็นพฤติกรรมที่ทำแล้วอยากจะอ้วก I think Majorina's classy ฉันคิดว่ากัญชาเป็นอะไรที่ classy ก็คือเลิศดีงามนำสมัยเก๋ไก๋ไม่ตกยุค and doing cokeis trashy coke ย่อมาจากโคเคน doing coke ก็คือการเสพโคเคนเป็นอะไรที่ trashy ก็ย่อมาจากคำว่า trash แปลว่าขยะสวะเศษเดนเนาะดังนั้น trashy ก็เป็นอะไรที่มันดูต่ำดูขยะเพราะมันส่งผลเสียต่อชีวิตทั้งนั้นเป็นอะไรที่ขยะต่ำตมอย่าไปหาทำจ้า Should probably bite my tongue but ในเพลงอาจจะไม่ได้ยินว่า I เนาะประโยคเต็มๆก็คือI should probably bite my tongue but ฉันที่จริงแล้วก็อาจจะควรจะต้องกัดลิ้นตัวเองเป็นสำนวนจ้ะ bite one's tongue แปลว่าต้องพยายามอดอั้นกลั้นใจอย่างสุดพลังไม่พูดเรื่องบางเรื่องเหมือนกับว่าต้องกัดลิ้นตัวเองไม่ให้ลิ้นมันดิ้นไม่ให้ลิ้นมันขยับเพื่อจะได้ไม่พูดอะไรออกมาอย่างเงี้ยนะ Can't be the only one yeah I can't be the only one และแน่นอนฉันเชื่อว่าไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวหรอกที่เป็นแบบนี้